ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับในส่วนของอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องไปก็คือตรงนี้นะครับโอ้โหเจ้าอิมนี้เยอะจริงๆเลยโอ้โหว่าแล้วมันยกพื้นขึ้นไปให้เราโดนเหล็กแหลมนะครับผมว่าแล้วอะไรเจ็บนั้นเนี่ยเพื่อนมันเจ็บนะเพื่อนเดี๋ยวผมใช้ท่าพิเศษหน่อยว่าจะไม่โหดแล้วนะเนี่ยครับมีกลไกตรงนี้นะครับเพื่อนๆประตูด้านนู้นเปิดแล้วนะครับลองฟันดูนะครับเผื่อบางทีอาจจะเจอเป็นห้องลับนะครับเพื่อนทางตันนะครับแต่ให้มาเก็บของกลับไปทางเดิมนะครับนี้เข้าไม่ได้อ่ะไม่รู้มันเข้ายังไงแต่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมหาทางเข้าดูก่อนมันต้องเข้าได้อ่ะแต่มันต้องหาทางนะครับหาทางเข้าให้ได้นะครับเกมนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนนี่ก็ยิงจริงก็จะให้พุ่งไปเสียบอย่างเดียวเลยทางตรงนั้นมันตันแล้วนี่ตันแล้วนะครับไม่มีทางไปแล้วเนาะเจ้านี่ยิงมาอีกไม่มีแล้วนะครับไปทางไหนได้นะอีกด้านนึงนะครับจะไปอีกด้านนึงเหยียบไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆให้ระวังด้วยเนี่ยครับตรงนี้เหยียบไม่ได้พอเหยียบปุ๊บไอ้เจ้าข้างบนมันก็จะยิงลงมาเลยนะครับจะสับอย่างเดียวเลยมาๆๆมาเนี่ยครับประตูตรงนี้เปิดแล้วนะครับเพื่อนๆโดนยิงแน่เลยSee?
นี้ระวังตกไปนะครับเพื่อนๆหนึ่งคันโยกกลับมาก่อนตกไปนี่คือตายเลยนะครับครับตรงนี้เปิดแล้วนะครับกลไกนี้โอ้ยห้องบอสนะครับเพื่อนๆเป็นห้องบอสนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นบอสอะไรเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมเตรียมพร้อมแป๊บหยาดล่างลอกแบบนะครับที่ผมใช้ประจำคือธุลีหยาดล่างลอกแบบนะครับเพื่อนๆอันนี้สุดยอดเข้าไปเลยนะครับดูกันว่าเจอตัวอะไรอุ้ยสุนัขเฝ้าสุสานนะครับผมเรียกเพื่อนก่อนอ๋อเป็นสุนัขเฝ้าสุสานพฤกษานครับเอาไปถ่ายฟ้าไปกินเอาไปเลยถ่ายฟ้าไปกินเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากผู้ลีล่างล็อกแบบกระดิ่งผู้เด็ดดอกระฆังแก้วนะครับโอเคคงกระดูกเต็มเลยโหนี่เหมือนลากมรณะเลยนะเนี่ยไม่มีให้แฮะจะได้เอาไปให้อสูรเกอร์แรงกินนะครับบาดหลวงอสูรเกอร์แรงอันนี้กลับไปทางเข้านะครับเพื่อนๆเสร็จภารกิจแล้วนะครับนี่ครับที่ราบสูงอันตัสนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับภารกิจการมาที่ในจุดของสุสานใต้ดินวินดัมนะครับแล้วเจอกับบอสซึ่งเป็นสุนัขเฝ้าสุสานนะครับเพื่อนๆที่ราบสูงอันตัสนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นบอสตัวไหนอีกนะครับหรือว่าจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนอีกก็เดี๋ยวผมขอนั่งพักที่นั่งพรตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆทุกอย่างจะรีสปอนใหม่หมดเลยนะยกเว้นบอสนะครับที่เราฆ่าโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมมาโมชแนลนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเพื่อนๆ